เทศอบรมพระวันที่30มกราคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เทศถึงที่สุดครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าและสาวกประกาศพระศาสนาท่านแบกธรรมไปประกาศส่วนสมัยพวกเราแบกกิเลสเที่ยวประกาศศาสนาเพราะไม่มีธรรมจะแบกเหมือนท่านเดินจงกรมยอกๆตาชะแง้มองแต่หมอนมันก็เห็นแต่หมอนไม่เห็นธรรมเทศกันนี้อัดให้ใครฟังก็ได้ไม่เข้มข้นนักต้องขาดทุนไปเรื่อยๆหรือว่าไม่มีทุนจะให้ขาดก็ไม่ทราบมันเป็นไปได้ทั้งขนาดนั้นถ้ามันมีต้นทุนเล็กน้อยก็ขาดทุนไปอาการปฏิบัติความไม่ฉลาดในการปฏิบัติตัวถ้ามันไม่มีเลยมันก็ยิ่งจมในการพุทธการพระพุทธเจ้าและสาวกประกาศพระศาสนาท่านไม่ได้แบกที่เลสประกาศศาสนาเหมือนพวกเราท่านแบกทำไปเต็มหัวใจกันไปผมว่าแบกผมว่าแบกที่เลสท่านบอกว่าแบกทำมาเป็นคู่กันที่เป็นของต่ำทำเป็นของสูงที่เลสเป็นของชั่วทำเป็นของดีเป็นคู่กันอย่างนี้เมื่อได้พระประธานพระโอวาทให้ประสงค์ได้เป็นที่เข้าใจจนถึงมีความหนักแน่นภายในจิตแน่ใจแล้วก็ทรงประกาศพระศาสนาในขั้นเริ่มแรกก็มาไปซ้ำรอยกันแต่เมื่อแล้วแต่เป็นอริยบุคคลแล้วถึงได้ทรงประกาศพระศาสนาอายะบุคคลขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเสขาบุคคลผู้สิ้นสงสัยไม่ต้องศึกษาเพื่อถอดถอนกิเลสเพื่อบำเพ็ญมีปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปนี่ทางดำเนินของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทำเครื่องดำเนินของท่านถอดออกไปจากจิตใจทำไมจะไปคว้าตามคำพีใบลานแต่ก่อนไม่มีคำพีใบลานสอนลงที่ใจให้รู้ที่ใจปฏิบัติที่ตัวเองให้เข้าใจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วท่านเรียกว่าอริยสัจรวมความนั้นแล้วรู้สติปัฏฐาน4เราพึงคำนึงมีพวกเพื่อนฝูงจะไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้บวชมาไม่กี่พรรษาก็ออกไปแล้วไปเป็นคณาจารย์สอนประชาชนในลืมสอนตัวเองที่นี่จิตใจเมื่อส่งออกนอกแล้วตามนิสัยของจิตซึ่งชอบส่งออกนอกอยู่ตลอดเวลาก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนเรื่องกิเลสให้หนาแน่นขึ้นน่าจะเป็นการสอนประชาชนมันก็เป็นโลกไปได้เพราะจิตใจเป็นโลกอยู่แล้วมันแปรไปได้ง่ายการอยู่กับครูกับอาจารย์ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางด้านจิตใจสำเนียกศึกษาทั้งตาทั้งหูทั้งจิตใจคิดตามแต่จองตามจนกระทั่งมีหลักใจด้วยความภาคเพียรที่ได้รับโอวาทจากท่านแล้วอย่างไรไปปฏิบัติเป็นผลขึ้นมาเป็นความแน่ใจแล้วจะสั่งสอนผู้ใดก็ได้ตามกำลังของตนหากยังไม่ได้เลยแอร์เลยไปอยู่เป็นเอกเทศถอนตนก็ไม่ได้ทีนี้คนก็ต้องมาเกี่ยวข้องก็ต้องสอนประชาชนสอนประชาชนก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรไปสอนสุ่มสี่สุ่มห้าผลก็เลยไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างการสอนตนเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นอันดับแรกหรือ number oneสอนตนได้แล้วค่อยสอนคนอื่นนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวที่เราจะต้องสนใจสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เสื่อมทางด้านจิตใจหากว่าธรรมมีอยู่บ้าง
มื่อมีก็พยายามดำเนินตามหลักที่อธิบายให้ฟังนี้ไปที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนไปพักที่ใดต้องคำนึงถึงจิตเสมอดูจิตเสมออย่าสักแต่ว่าไปสักแต่ว่าอยู่สักแต่ว่าประกอบความภาคเพียรอันนั้นได้ผลไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเพื่อการมันเป็นจิตให้เจริญรุ่งเรืองต้องดูจิตทั้งตัวเสมอเป็นของสำคัญหนึ่งหลักใจยังไม่มีแล้วด้วยแล้วมันยิ่งเสื่อมอย่างง่ายเวลามันเป็นไปในทางต่ำแล้วมันฉุดไปอยู่ลากไม่อยู่นะไม่ว่าใครจะไปฉุดไปลากมันไม่ยอมอยู่เท่านั้นแหละอำนาจของกิเลสมันหนักมากทีเดียวมันแรงมากสามารถฉุดไปได้อย่างสะดวกสบายข้างพุทธการท่านอบรมพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกเป็นประธานในการอบรมพระสงฆ์ที่ไปศึกษากับท่านมันได้สำเร็จโสดาสกิทาอนาคาอารหัตผลขึ้นมาถึงขั้นเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงปล่อยภาระให้ท่านไปอยู่ความเพียรสายท่านท่านแล้วแตกแขนงออกไปบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็เข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์เหล่านั้นแหละองค์สาวกอรหันต์เหล่านั้นนี่หลักเกณฑ์มันก็มีไปเรื่อยๆแต่กระจายไปตรงไหนมีแต่หลักแต่เกณฑ์มีแต่อาจจะทำอยู่กับครูบาอาจารย์ตรงนั้นๆความเสื่อมจึงมีน้อยหลักเกณฑ์จึงตั้งได้อย่างสะดวกสบายไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้จะหาผ้าอย่างนั้นก็หาไม่ได้มันมีแต่เรื่องโลกหุ้นไปหมดศาสนาจะอยู่ที่ตรงไหนมีแต่เรื่องโลกเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเหยียบย่ำทำลายศาสนาจนมองหาศาสนาไม่เจอแล้วเวลานี้ทำไมมองจริงๆไม่เจอเนี่ยพาเป็นชิดประสงค์สาวกที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์บรรดาสาธุชนท่านก็ต้องหน้าต่างตาอบรมเรื่องโลกท่านไม่เกี่ยวข้องมากมายิ่งกว่าความสนใจในการสั่งสอนอบรมซึ่งกันและกันแล้วผู้สดับจับฟังธรรมนั้นก็ไม่สนใจกับโลกกับสงสารอะไรนอกจากมุ่งต่อธรรมด้วยความเต็มอกเต็มใจและประพฤติปฏิบัติตนอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างไม่เป็นอย่างอื่นบรรดาสาวกที่ออกมาจากสกุลต่างๆสกุลไพรามหาประสาทเศรษฐีอุดมปีพ่อค้าประชาชนถึงชาวไร่ชาวนาธรรมดาเมื่อเข้าไปบวชแล้วการประพฤติปฏิบัติเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นแบบเป็นฉบับเพื่อการประพฤติปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงชาติชั้นวรรณะสกุลยศถักยศศักดิ์ยิ่งคันบริวารอันใดทั้งสิ้นนั่นคือผู้สลัดโลกเพื่อทำแท้ๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นนั่นประเพณีร่างเดิมเป็นมาอย่างนั้นเราพึงคำนึงเสมอผู้ปฏิบัติเพื่อทำมันยอดเยี่ยมจึงต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ที่จะมาเป็นค่าสิทธิ์ก่อควรตัวเองอย่าเห็นแก่ความลำบากความเห็นแก่ความลำบากก็คือเรื่องเห็นแก่กิเลสนั่นเองไม่ได้เห็นแก่ธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัติการได้รับการรวมศึกษาอยู่เสมอนี่เป็นหลักใหญ่และการได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีเรื่องราวมายุ่งกวนหน้าที่การงานหรือประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายอันจะเป็นทางให้เสื่อมเสียลงไปง่ายเมื่อไม่มีสิ่งอย่างนี้การพึ่งปฏิบัติก็สะดวกมีครูมีอาจารย์เป็นแม่เลยเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจไว้จิตใจก็มีความชุ่มเย็นแม้ตนยังไม่ได้ความชุ่มเย็นความมุ่งมั่นนั้นก็มีเพราะมีครูมีอาจารย์คอยที่จะสุดผลอยู่เสมอโดยถือครูบาอาจารย์องค์นั้นๆที่ท่านมีหลักมีเกณฑ์เลยสมบูรณ์แล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจการปฏิบัติถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดมันก็เหวไปได้ง่ายๆดังนั้นผู้ปฏิบัติพึงคำนึงถึงสถานที่อยู่ถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่คอยให้อาวาสสั่งสอนอย่าไปอยู่สุ่มสี่สุ่มห้าตามส
ใจชอบตามอัธยาศัยของเราอัธยาศัยของเรามันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมถ้าธรรมมีในเข้าไปแทรกเข้าถึงใจหรือธรรมมีในใจมากน้อยนั่นแหละอัธยาศัยจะพึ่งเป็นจะพึ่งเป็นธรรมไปด้วยหากยังไม่มีธรรมเลยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆจะควรเชื่อได้อย่างไรต้องปฏิบัติบังคับจิตใจตนเรื่องความอยากมันอยากด้วยกันทั้งนั้นน่ะนี่เคยเป็นมาแล้วกิเลสมันบังคับบัญชาอยู่กับครูบาอาจารย์นี่มันเหมือนกับมันติดคุกติดตารางมันมีนะเออดูดิบางครั้งแต่รู้กลอุบายของมันไม่ยอมปล่อยมันติดคุกติดตารางอยู่ท่านเพราะกลัวท่านดุท่านด่าดิไม่ได้อยู่ตามสบายคำว่าตามสบายก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมอยู่ด้วยความระมัดระวังท่านเป็นเรื่องของธรรมเพราะสติท่านรู้ด่าว่ากล่าวอยู่เสมอปฏิบัติคือท่านไม่เคยสั่งผู้ใดให้ไปอยู่ในสถานที่ใดเลยเราก็ไปรู้ไปเห็นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเรานั่นเราชอบใจแล้วคุณใครๆมาขอพระไปอยู่ที่นั่นขอพระไปอยู่ที่นี่ท่านก็พูดไปอย่างนั้นแหละพร้อมกับขัดใจเขาถามดูท่านพูดถามดูท่านซะก่อนมันก็ว่างั้นไปด้วยตาก็ให้ถามดูท่านซะก่อนยกตัวอย่างที่เราเป็นต้นนะอยู่กับท่านตอนหน้าแล้วออกไปปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆแถวบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละ3-4 กิโล15 กิโลเราไปอยู่เวลาขากลับเข้ามานี่เขาก็ตามมานิมนต์เขาอยากได้ประจำพรรษายกมาเป็นทั้งบ้านมันก็ไม่น้อยเป็นร้อยวันนี้ผมมาเดี๋ยว2-3 วันมาอีกบ้านเก่านั่นแหละมาแล้วครั้งหลังท่านก็คงรำคาญพูดนะยังไงท่านมหาอีกเขาอยากเขาว่านิมนต์ท่านมหาไปอยู่จำพรรษาเขาท่านมหาที่ว่าไงอยู่ที่นั่นก็ดีนะสงัดดีแต่ก็หาบายพูดแบบขนาดนั้นเนี่ยเราก็ตอบเลยเราเพราะท่านรู้นิสัยเราได้ดีเราก็สนิทท่านรักท่านเคารพท่านคำพูดของเราที่แสดงออกท่านจึงไม่สีสาอะไรเราก็มีอะไรสะดุดใจว่าเป็นความประมาทครูบาอาจารย์นี่ก็ผมไม่ได้มาเพื่อญาติเพื่อโยมนี่นะผมมาเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์เดียวเท่านั้นแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนผมจะอยู่ที่นั่นหวังใครมาที่มันก็อะไรผมไม่สนใจท่านก็เลยเงียบตั้งแต่นั้นมาเขามาอีกโอ้ยท่านไม่ไปละโยมเลยว่าเนี่ยระวังท่านบอกชี้แจงหรือท่านสั่งให้ไปโน้นไปนี่ผมยังไม่เคยเห็นนี่หาครูอาจารย์ตรงไหนจะเหมือนท่านมั่นเรื่องความฉลาดจัดไปทำไมสั่งไปทำไมเพราะท่านแบบนี้เป็นผู้มุ่งมาเพื่อทำต่อท่านหมดแล้วแต่ล่าท่านน่าจะส่งท่านไปไหนไปเพื่อประชาชนความเพื่อท่านก็หมดไปไม่เกิดประโยชน์นี่เราเห็นด้วยดีประจักษ์ในจิตเลยประทับใจด้วยเวลาถึงคราวของเราที่ก่อนฝูงได้เสด็จสันเป็นครูเป็นอาจารย์เราจึงทำไม่ลงในสิ่งที่ไม่บังคับเราบังคับไม่ได้เพราะถือทำเป็นเกณฑ์ในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ได้สิ่งควรดูรอไม่ได้เพราะเรื่องเป็นเรื่องธรรมทั้งนั้นควรไม่ควรอะไรเป็นเรื่องของธรรมพาให้เดือดการอบรมสั่งสอนคนอื่นน่ะมันสั่งสอนได้ง่ายๆแต่เขาที่จะปฏิบัติตามแค่ไหนเป็นเรื่องของเขาส่วนการอบรมสั่งสอนตนเองนี่ที่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วสอนยากด้วยนะสอนเราใครจะว่าไม่ยากล่ะการสอนตัวเองเนี่ยมันยากที่สุดพระพุทธเจ้าลงสลบ3 หนฟังให้ยากไหมนั่นอ่ะยากไม่ยากขนาดนั้นท่านสาวกที่เป็นคิดปัญญานี่ก็1 ใน 1ก็ไม่ได้คือ1 ใน 100ก็ยังไม่ได้ก็ต้องยากลำบากเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยในสมัยนั้นถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ชุดหัวปีต้นพุทธกาลสักขีพยานที่เป็นเครื่องดื่มจิตใจอย่างซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเองจากความรู้ความเห็นของพระองค์อย่างแท้จริงสอนอะไรไม่ผิดไม่พลาดก็คือพระพุทธเจ้า
สอนไปที่แน่นอนร้อยทั้งร้อยไม่มีผิดมีพลาดจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมจะไม่เข้าซึ้งเข้าซึ้งถึงใจคุณได้ต้องซึ้งเพราะพอดีผู้รับก็รออยู่แล้วนี่ว่าถ้าผลไม้ก็เป็นชุดหัวปีหัวปีชุดกลางชุดสุดท้ายลงมามันก็หลังว่าเสียไปเรื่อยๆหัวปีที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็รออยู่แล้วถึงจะอุคติตันอยู่ผู้ได้เร็ววิปจิตันอยู่ก็รองกันลงมาแต่นั้นก็เนยยะพวกเรานี่มันจะก้าวไปถึงขั้นปฐพลังมากกว่าที่จะเป็นเลยยะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้บังคับขับใส่กันอย่างเต็มที่ในการประกอบความเพียรแล้วเราทราบเหมือนอย่างเราทำนาทำสวนสวนของเรานาของเรามันทำยากทำง่ายขนาดไหนมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำประทำนาคนอื่นไม่ได้ประทำสวนคนอื่นไม่ได้งานของเรางานมันยากก็เราก็ต้องทำเพราะเป็นงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดการแก้ถอดถอนกิเลสด้วยความภาคเพียรก็จะต้องเป็นงานของเราแต่ละลายละลายไปหนักเบาเราอย่าไปคิดอย่าไปคำนึงให้เสียเวลาให้กิเลสหัวร้อนหนักขนาดไหนฟาดมันลงไปจะเรียกว่านักปฏิบัติจะเรียกว่านักต่อสู้เรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบเดินโยกมือจับเช่นนี้เช่นนี้มองดูดังหวานผมนักหลบเดี๋ยวเคยพูดให้ฟังแล้วเรื่องปฏิปทาเวลากิเลสมันดื้อด้านมันโหดร้ายทารุณเราก็ต้องใช้มัชฌิมาอย่างถึงเหตุถึงผลกันไม่งั้นไม่ได้มัชฌิมาก็ต้องให้หนักมือให้ถึงกันเพื่อเลื่อยกว่านั้นไม่งั้นมันกิเลสไม่เหมาะมันยากก็บังคับการสอนตนนี้เป็นของที่ยากมากสั่งสอนคือมันสั่งสอนง่ายแต่เขาที่จะปฏิบัติตามเราเขาก็ยากเหมือนกันการสั่งสอนเรานี่ที่สำคัญมากเป็นหลักใหญ่มีการปฏิบัติตัวให้รู้ให้เห็นธรรมของพระเจ้าประกาศท้าทายในดวงใจนั่นน่ะในตัวรู้ๆนั่นน่ะไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่กับที่กับการเวลาสถานที่นั่นที่นี่แม้ผู้บำเพ็ญไปหาที่นั่นที่นี่นั่นก็เพื่อไปหาธรรมเลยที่เหมาะแก่การประกอบความภาคเพียรเพื่อธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและแก้กิเลสซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจอันเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนี้เราจึงหมุนจิตของเราลงไปที่นี่อย่าปล่อยตรงนี้อย่าไปคาดไปหมายเรื่องการนั้นสมัยนี้สมัยโน้นดังนั้นสมัยนี้อย่างนี้สมัยไหนก็คือสมัยของกิเลสและธรรมอยู่ในหัวใจคนนี่แหละแก้กิเลสก็จะต้องแก้ด้วยความเพียรเหมือนกันไม่ว่าสมัยโน้นสมัยนี้ถ้ามีความเพียรแก้ไม่ได้กิเลสไม่หลุดนอนไปต้องพยายามอย่าลดละท้อถอยครูบาอาจารย์ที่เป็นขอที่เคารพนับถือที่เป็นที่ยึดที่เหนี่ยวก่อคอยร่วงโรยไปร่วงโรยไปอย่างที่เห็นนั่นแหละครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปแต่ละองค์ละองค์มันเป็นของดีซะหรือสะเทือนทั่วแดนไทยว่าขาดประโยชน์มากมายเท่าไหร่ทำให้จิตใจของคนเสียไปมากขนาดไหนเราคิดในขณะที่ควรจะเป็นผลเป็นประโยชน์ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เราให้เบ่งขวนขวายตักตวงอย่าไปเห็นว่าสิ่งใดจะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าธรรมไม่มีแล้วในโลกนี้อะไรก็ตามไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมธรรมเมื่อได้รู้เป็นระยะไปสิ่งที่เป็นคู่แข่งกันยิ่งเคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนมันก็ปล่อยกันไปทำขั้นนี้ปล่อยคู่แข่งขั้นนั้นคู่แข่งหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดกับกิเลสประเภทใดเหมาะสมกับธรรมประเภทใดเมื่อรู้ธรรมขั้นนี้กิเลสประเภทนั้นมันก็ค่อยหมดไปปล่อยพอยึดนี่ได้ก็ปล่อยนั้นยึดนี่ได้ก็ปล่อยนั้นยึดบันไดขั้นหนึ่งก็ขั้นสองก็ปล่อยบันไดขั้นหนึ่งยึดบันไดขั้นสามก็ปล่อยบันไดขั้นสองปล่อยไปเรื่อยเมื่อยึดทำได้มากน้อยการถอดถอนกิเลสหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดนั่นก็ปล่อยไปเพราะเหตุใดจึงต้องปล่อยไปก็เพราะอำนาจธรรมนี้
มีรสชาติเนื้อกว่าสิ่งที่เป็นคู่แข่งหรือเป็นข้าศึกซึ่งเคยยึดถือมาที่เรียกว่าอุปาทานโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายแล้วปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยสัพเพธัมมานัตตาอยู่สลัดปุ๊บไม่มีอะไรเหลือเลยทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นโดยประการทั้งปวงนะถึงขั้นนั้นปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือนี่เรียกว่าทำเลิกแล้วไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความรู้สึกก็จะไปยึดเพื่ออะไรพอตัวอยู่แล้วทุกอย่างนะเนี่ยทำมีอำนาจอย่างนี้นั้นเราจะเห็นว่าสิ่งใดที่จะมีความประเสริฐเลิศโลกที่จะสอดแสดงให้เป็นความสุขความสบายแก่ร่างกายและจิตใจของเราร่างกายเราพอเป็นพอไปแล้วบิณฑบาตมาวันหนึ่งเป็นยังไงเราก็ดูรู้เต็มบาตรมาอาหารก็พอกพูนจนจะตายเพราะมันเหลือเฟือไม่ใช่จะตายเพราะความอดอยากขาดแคลนผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติก็ไม่ทราบว่าท่านพระดำเนินมาแต่ก่อนท่านปฏิบัติอย่างไรไม่ได้เป็นอย่างเหมือนอย่างวัดป่าบ้านตาดาวนาถึงสมัยท่านอาจารย์มั่นด้วยแล้วโอ้น่าสลดสังเวชท่านเล่าให้ฟังนานๆจะมีทีนึงพอพูดไปท่านผัดท่านก็เล่าให้มั่งอะไรมั่งว่าท่านไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดท่านเล่ามาเพื่อเป็นคติของพวกเรานั่นแหละไม่ใช่อะไรพอเรื่องไปท่านผัดท่านก็เล่ามาที่เรื่องความโอ้อยากขาดแคลนก็มาถามท่านนะในนั้นมันเหมือนกับของเกิดขึ้นใหม่ท่านว่าเหมือนไม่เคยมีในศาสนาในวงศาสนานี้เลยประชาชนทั้งหลายก็ไม่ทราบเห็นแต่ผ้าอยู่ตามวัดมาวาดในบ้านในเมืองไม่เห็นผ้าในป่าแบกกฎสภาบัตรไม่ยังเอาไปก็ตื่นตกใจกันอาจารย์ที่เขียนในประวัตินั้นเนี่ยเขียนตามความจริงอย่างนี้อย่างนี้แหละเราขนวุ่นไปหมดไปอยู่ที่ไหนก็เพราะเข้าใจว่าท่านถ้ากรรมฐานในฉันแต่ถั่วแต่งาหวานไม่ได้ว่าฉันไม่นึกว่าฉันเหมือนอย่างโลกทั่วไปเลยนี้ถ้าเข้ามาเปล่ากินมันอย่างนั้นเพราะเราหาอย่างนั้นท่านว่านั่นพูดกระถุงท่านเป็นเดือนฟานก็มีท่านว่าจะว่าอะไรกินอยู่อย่างนั้นแหละต่อมาพอเข้าใจแล้วเขาก็มีอะไรก็ถวายมาก็พอได้กินความทุกข์ความลำบากนั่นที่เห็นแน่ในประวัติของท่านนั่นแหละท่านผู้เดินหน้าพวกเราในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านลำบากขนาดไหนด้านประกอบความภาคเพียรก็เอาตายเข้าวัดทีเดียวไปอยู่ในที่บางแห่งเขาตัดไม้ให้ท่านเวลาออกมาบิณฑบาตก็ให้ถือไม้นั่นมาไม้นั้นทำให้แตกไปโคมตายซะบ้างตัวเคาะเป๊ะเขาวิตกวิจารณ์กับท่านกลัวจะมาเจอหมีบ้างเจอเสือบ้างท่านอยู่ไกลกว่าจะมาบิณฑบาตแถวนั้นสัตว์เสือชุมเป็นอย่างทางอำเภอผือไปทางโน้นเลยเข้าไปข้างในนู่นอยู่บ้านน้ำหนีนายุงอะไรนั่นเคยเล่าให้ฟังเสือชุมมากอยู่บนถ้ำมันเข้าไปหามันมาตามราวถ้ำไหมมาตามทางคนมาตามทางออกมาแต่ถ้าเป็นหน้าผานี่มันก็ไม่เห็นขึ้นไม่ได้มันมาแล้วนี่เข้ามันคือช่างเห็นมันลอยมันอยู่กับเตียงเลยอยู่กับแค่ไม่ใช่เตียงมันเป็นแค่เลยลอยเข้ามาถึงนี่เลยโอ้โหเสือมันมาดมท่านนู่นน่ะมันงงนู่นน่ะดูสิตอนนั้นไม่ทราบว่าเราจะนอนอยู่หรือว่าเรานั่งภาวนาอยู่ก็ไม่รู้ท่านว่างั้นนะฮะไม่ก็มาคนเดียวเท่านั้นน่ะไม่มาอีกบางทีเด็กมันไปอะไรมันไปหาท่านก็มีเด็กผู้ชาย 3-4 คนรีบบอกให้กลับบ้านไปมาแถวนี้ปังไปไล่กลับกลัวเสือเขาก็อยู่บ้านเสือนะเขาคงไม่กลัวตื่นมาเขาลำบากทั้งทหารการบุกกันยังเช่นนั้นอยู่ทั้งบัดขวนน้ำมนต์แล้วน้องผือก็มันทันอาหารอากาศกันแค้นนั่นไปเพราะผ้าเลนมีมากนี่อาหารที่ไหนก็ส่งเข้าไปไม่ได้ใช่ว่าไงก็มีแต่ชาวบ้านเนาะเขาเลี้ยงดูอาหารถ้าเราจะเทียบกับบ้านป่ามันต่างนี่นะโอ้ยฟ้ากับดินมันห่างไกลกันขนาดไหน
แต่ถ้ากรรมฐานท่านไม่ได้สนใจนี่ไงเรื่องอาหารการกินมีมากมีน้อยท่านไม่ได้สนใจท่านสนใจจะทำและเช่นนั้นท่านหนึ่งเอานิดๆหน่อยๆด้วยซ้ำไปจะว่าข้าวกับมันอิ่มหรือมีไหนจะไปตะกะตะกรามกับเรื่องอาหารการกินได้ยังไงเนื้อที่ท่านไม่กังวลท่านอยู่ได้นั้นแถวนี้เขาก็รู้เรื่องแล้วเขาก็มีความเคารพมากแต่พระนั้นมากอาหารก็ต้องมีผักผักเขินๆบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ปรากฏว่าองค์ไหนเลยมีเป็นสัญญาลงกับเรื่องอาหารการบริโภคหนึ่งน้ำน้ำตาลโกโก้กับแกงไม่มีอ่ะจะอะไรมากินมันจึงเป็นความเคยชินทานอาหารเสร็จแล้วหายเงียบหายเงียบเลยมันเหลือเฟือที่สิ่งทุกอย่างการเงินปฏิบัติทานจึงลำบากอยู่อย่างนี้เวลาเทศน์นี้ท่านได้ยินแต่เสียงท่านโอกาสดีท่านประชุมถึงวัดมันโล่งเหมือนอย่างวัดท่านอาจารย์ปั้นวัดท่านจะปั้นในป่ามันก็ไม่โล่งมันโล่งหมดเพราะเป็นวัดเดิมไม่ใช่วัดเก่าเขาไม่ใช่มาอยู่เพียงโดยลำพังพระเนี่ยมันถึงเหมือนกับว่าต้องเป็นร้อยต่อคนแต่มันก็ไม่ถึงนั้น30-40ยั่วการสนใจตัวเองนี่เป็นสำคัญอย่าไปสนใจกับอะไรในโลกนี้เอาให้เห็นธรรมมีอยู่กับใจจิตมันดื้อขนาดไหนเอาฟาดลงไปมันหนักมือเท่าไรแล้วยิ่งดีด้วยเหลือมันหมอกด้วยความหนักมือนั่นแหละทำหมอกด้วยความอ่อนแอด้วยเหลือเหยียบย่ำทำลายหัวใจหาความสุขไม่ได้สุขภาษามันพลังทุกขังใครต้องการความสุขก่อนห่างแล้วก่อนนั่นแหละจะได้รับความทุกข์ในการต่อไปสุขภาษามันพลังทุกขังทุกขสารนั่งสุขขังใครไม่ต้องการสุขก่อนห่างเอาฟาดลงไปตายก็ตายผู้นั้นจะได้สวยสมบัติอันพึงใจดังนี้จากหลักสติปัฏฐาน4นี่แหละเป็นที่รับรองเป็นที่ยืนยันเป็นที่อยู่ของมรรคผลนิพพานในสถานที่แห่งเดียวกันกับกิเลสที่อยู่เวลานี้เนี่ยคือหัวใจเอาลงไปตรงนั้นดูให้ดีวิถีของจิตคิดด้วยปัญญาจะนอนใจอยู่เฉยๆมีเราวิตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนเรื่องหยาบๆมันก็ผิดก็พลาดกันอยู่เสมอไม่ได้ใช้ความคิดอุบายต่างๆอะไรเลยเนี่ยที่เราวิตกวิจารณ์อยู่มากเป็นกังวลเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนไม่ใช้ความคิดความอ่านอะไรเลยภายนอกมองเห็นขวางตาอยู่นั่นมันไม่ใช้ความคิดผู้ที่จะแก้ที่เหลือต้องใช้ปัญญาเอาจริงเอาจังกับทั้งกับสองด้านทั้งสองด้านเวลาทำสมาธิก็เอาจริงเอาจังหามันสงบด้วยคำบริกรรมไม่ได้มันฟุ้งไปที่ไหนตามค้นด้วยปัญญาวันนี้จะขึ้นเวทีกันเอาเป็นถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นตายก็ตายจิตเจาะเข้าไปสติปัญญาฟาดฟันลงไปอ๋อมันสงบมันเห็นต่อหน้าต่อตาขาดถึงเลยจากอารมณ์ทั้งหลายลงสู่ความสงบแน่วเราจึงกล้าเขียนมาปัญญาลงสมาธิเราทำได้ผลมาแล้วเหมือนเป็นสมาธิแล้วทีนี้มันก็เป็นไปเรื่อยๆมีรากมีฐานสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยถึงเวลาจะทำความสงบก็ทำเพียงแต่ปกติฐานของจิตมันมีความสงบอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสงบมาจากไหนกำหนดลงเมื่อไรมันก็สว่างสวัยอยู่ในจิตทั้งตัวของสงบแน่วอยู่แล้วเวลาชาติปัญญาก็เอาทีนี้ไม่ต้องห่วงสุดค้นลงไปถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามหรือมันรักมันชอบรูปไหนเอารูปนั้นน่ะมามันมาตายอยู่ต่อหน้าต่อตามันเน่ามันพองให้เห็นร่างกายหมากินแตกกระจัดกระจายแต่มีแต่น้ำหนองโพล
ไหลออกมาต่อหน้าต่อตากำหนดพิจารณาเนี่ยกิเลสมันเสกสรรว่าสวยว่างามเรายังเชื่อมันฟังใช่ไหมมันมีของสวยของงามที่ไหนในตัวของสัตว์ของบุคคลมันมีแต่ของปฏิกูลเต็มตัวกิเลสมันเสกว่าสักว่าสวยว่างามเรายังเชื่อมันที่เราฟาดความจริงลงไปทำลายกิเลสสิมันสวยว่างามที่ไหนเอากำหนดมาดูเอายกตัวอย่างไม่กล้าอ่ะมาตาให้ดูหน้าต่อหน้านี่สิมันสวยยังไงมันตายแล้วมันทองขึ้นเป็นยังไงมันแตกออกเป็นยังไงเปื่อยเน่าไปจนเหลือแต่โครงกระดูกเป็นยังไงกำหนดร่างกายหมากินยุ่งไปหมดแต่มาหมดมันเกิดความโกรธทั้งเลือดนั่นมันน้อมเข้ามาถึงตัวของเราพิจารณาเรื่องของเรามันก็เรื่องอย่างนั้นเหมือนกันมันยึดมันถือเอาอะไรเกิดประโยชน์อะไรมีแต่โทษเหมือนกับว่าคว้าเอาเชือกเอาหนามเอาหอกเอาหลามาขึ้นแทงจิตใจคนถ่ายเดียวความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเหมือนกับหอกกระดาษหนูพิจารณาเห็นชัดแจ้งไปแล้วจิตใจมันก็ถอยและสงบไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆจิตก็สงบพอเป็นต้นทุนแล้วพอมีความสุขผู้ปฏิบัติทั้งหลายค่ะจิตไม่สงบเลยอยากเข้าใจว่ามีความสุขมีแต่ข้างนู้นข้างนี้มันหลอกไปนู้นไปนี่ที่นี่จะสมาธิที่นี่จะดีไปมันล้อไปทั้งนั้นแหละผมเคยเป็นหมดเลยแล้วถ้าจิตไม่มีรากฐานไม่มีความสงบเป็นต้นทุนอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะหลอกมันหลอกนี่พอจิตมีความสงบแล้วที่นี่ก็เอาละความเพียรก็เร่งเร่งความสงบจึงเป็นของสำคัญยินาทางด้านปัญญามันหมุนติ้วติ้วไปนะเราได้ยินแต่ท่านพูดว่าสมาธิสมาธิอะไรจะเป็นสมาธิถ้าไม่จิตไม่ใช่จิตตัวฟุ้งซ่านอยู่เวลานี้จะสงบตัวเข้าเป็นสมาธิเพราะปัญญาเขาจะไม่ใช่ตัวจิตตัวหลงๆตัวโง่ๆตัวนี้จะให้เป็นปัญญาจะเอาตัวไหนมาเป็นฟิตเข้าไปฝึกช่องไปหาคิดอ่านใจตรองแยกหลายสันหลายคมวันหนึ่งให้เกิดอุบายหนึ่งขึ้นมาวันหนึ่งเกิดอุบายหนึ่งขึ้นมาขณะหนึ่งเกิดอุบายหนึ่งขึ้นมาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันติดต่อสืบเนื่องกันไปโดยลำดับลำดาแล้วกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาเออทีนี้เอาละทางนี้เบิกกว้างข้างหน้าข้างหลังติดกันเข้ามาติดกันเข้ามาพิจารณาอะไรถึงใจถึงใจรู้อะไรรู้ถึงใจทุกอย่างมันรู้ถึงใจแล้วธรรมก็ถึงใจเมื่อใจเป็นธรรมแล้วยิ่งจะมีแต่ความเพลินนั่นไงเพลินโดยความภาคเพียรอย่างนั้นนี่เห็นเวลาล้มลุกคลุกคลานเวลาที่เด็กมันทิ่มมันแทงจนโมโหไม่ขึ้นก็เห็นมาประจักษ์ใจตาที่เด็กด้วยความทุกข์ความลำบากจนที่เด็กมันหมอบลงไปก็เห็นประจักษ์ใจพอจิตสงบลงไปก็มีความสุขสบายจิตไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายตามปกติจิตมันจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องกิเลสตัณหาสมาทั้งนั้นทั้งเดินอยู่กรมอยู่มันก็ไปยุ่งนู่นมันเดินตั้งแต่เท้าจิตใจไม่เดินตามทํานองของธรรมมันเดินไปตามกระแสของโลกน่ะบังคับกันหลายด้านหลายทางและแต่อุบายวิธีที่บังคับมันยิ่งมีความสงบลงได้พอจิตใจสงบลงได้เออเบาใจเย็นใจเลยอย่างไรก็ค่อยเย็นใจครูกับครูบาอาจารย์ที่เคยกลัวเคยอะไรท่านมันก็พลิกไปหมดพอจิตใจได้หลักได้เป็นขึ้นมาเนี่ยมีความเชื่อความสงสัยความจงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์ความรักความสงสัยมันเพิ่มขึ้นมันมีภาชนะน่าเสียดายภาชนะคือฐานแห่งจิตที่มีความสงบเป็นเครื่องรับธรรมของท่านแต่แสดงไปที่ไหนมันซึ้งที่กล่อมลงไปเรื่อยเทศขนาดไหนนานเท่าไหร่ไม่สนใจกับเรื่องความว่านานไม่นานดูแต่ความรู้กับธรรมที่เข้ามาสัมผัสแยกแห่งมันหมุนติ้วไปถึงขั้นปัญญาแล้วหมุนไปตามขั้นสมาธิก็กล่อมกันลงไปสนิทเลยทีนี้เรื่องความกลัวครูบาอาจารย์อย่างหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นมันหมดไปกลัวแต่เหตุแต่ผลอัตธรรมเท่านั้นกลัวท่านกลัวไปอย่างนั้น
ยิ้มย้มแจ่มใสอยู่ภายในจิตนั่นแหละจะเป็นความเปลี่ยนมันขั้นถึงขั้นอัตโนมัติหรือจิตปัญญาอัตโนมัตินี่ท่านพูดว่ามหาสติมหาปัญญาเขียนไว้ในตำรามีแต่ชื่อของมหาสติมหาปัญญาตัวมหาสติมหาปัญญาจริงอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่ผิดขึ้นมามันมีขึ้นมาไม่ได้สติแน่นิดนึงก็มีไม่ได้ปัญญานิดนึงก็มีไม่ได้ถ้าผิดขึ้นมาสตินิดนึงก็มีได้ปัญญานิดนึงก็มีขึ้นมาแล้วเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาสติปัญญาก็เลยสืบเนื่องกันไปต่อเกี่ยวโยงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติเท่าความชำนิชำนาญคล่องแคล่วแกร่งในการที่เจริญมาที่เด็กก็ค่อยหมอบลงไปหมอบลงไปถึงขนาดต้องคุ้ยเขี่ยไปนี่ส่วนยาเอียมันไม่มีเหลือถ้าเราไม่สังเกตให้พิจารณาเขาบอกเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งเมื่อมหาสติมหาปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วคือสติปัญญาอัตโนมัติไม่มีอะไรขัดมันได้เลยมันฟาดฟันให้แหลกไปทั้งนั้นจนต้องไปคุ้ยเขี่ยถึงขั้นนั้นต้องคุ้ยเขี่ยพอไปเจอที่เรียกตะเทพใดก็ตามขึ้นมาแล้วนั่นแหละชื่อว่าได้งานแล้วทีนี้เอาละหมุนติ้วติ้วเป็นไม่ถอยจนกระทั่งมันขาดสะบั้นลงไปด้วยเหตุผลคือการพิจารณานี้มันต้องเข้ากันกับเหตุผลด้านที่เหลือถึงจะหลุดลอยไปนี่เรียกว่าเข้าใจแล้วก็คุ้ยเขี่ยคุ้ยเขี่ยก็เป็นงานไปเจองานแล้วทำงานกันขอการถอนก็เป็นงานแต่ที่ว่างานของสติปัญญาขั้นนี้ไม่มีว่างเลยว่างได้ไงอยู่เฉยๆได้ไงเพราะความมุ่งมั่นหวังความหลุดพ้นไม่มีอะไรที่จะเท่าแล้วในชีวิตจิตใจนี้ไม่มีความหมายใช่ไหมมีความหมายแต่ขอให้รู้ให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ความมุ่งมั่นมีกำลังกล้าการพิจารณาที่เด็ดขึ้นเป็นตัวภัยหรือเพื่อนส่วนละเอียดขนาดไหนก็ต้องค้นหาให้เจอไม่เจอไม่ได้เอาให้แหลกละเอียดจนกระทั่งไปถึงขั้นกับกิเลสมันเข้าหมอกหมดไม่มีตัวไหนแสดงออกเลยเพราะตัวหยาบมันฆ่าหมดแล้วทางเดินของมันก็ฆ่าตาหูจมูกร่างกายทางเดินของรูปเสียงกลิ่นรสที่ประสานกันมันก็ฆ่ามันทำลายมันรู้เท่าแล้วแล้วก็ย่นเข้าไปถึงขันห้ากองรูปนี้มันก็รู้เท่าแล้วจะว่าไงก็เหลือตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นของละเอียดยิ้มแย้ม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 อยู่ตรงจิตมันรู้ชัดชัดพิจารณาหลายครั้งแล้วผลสิ่งเหล่านี้ก็เลยรู้เท่าอีกแล้วเนี่ยเหลืออะไรก็เหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นมันไปหลงตรงนั้นนั่นละเอียดแค่ไหนทีนั่นหลงตรงนั้นสติปัญญาไปเกอร์ตรงนั้นไปหลงเพลงกี่เลยนั่นแหละเราเคยพิจารณาเป็นอย่างนั้นอ๋อหลงเรื่องงานเป็นองค์พระอวิชชาปัจจยาสังขารานี่จนไม่รู้ตัวแต่นั้นก็ทนสติปัญญานี้ไปไม่ได้เพราะมันรวดเร็วต่อความรู้สึกต่อสิ่งต่ออาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิตมันมีอาการเปลี่ยนแปลงจะละเอียดแค่ไหนสติปัญญาขั้นนี้ต้องรู้ทันแล้วสุดท้ายมันก็พ้นไปไม่ได้เพราะจิตดวงนั้นมันก็เป็นสมมุติเหมือนนี่อย่าแค่ไหนมันก็เป็นสมมติให้เห็นความคำว่าสมมติจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาประจำอยู่ได้หรือมันต้องมีนั่นและความเปลี่ยนแปลงของมันพอแสดงให้เห็นพอจับพิรุธได้ที่ปัญญาจะต้องสอดส่องเข้ามาตรงนั้นอีกทีจนกระทั่งคลี่คลายให้เห็นชัดเจนว่าทำลายแตกกระจายหมดแล้วอาการที่ว่าอย่างนี้มันก็ไม่มีนี่เลยจะที่ไหนสิมันไม่มีถ้าเป็นหม้อน้ำก็ทะลุก้นหมดแล้วเอาน้ำที่ไหนมาเทก็เทที่ในบึงในบ่อในทํานกแม้มหาสมุทรก็มาเทที่มันจะขังได้ยังไงมันไหลผ่านไปหมดอารมณ์ไม่ว่าประเภทตายทั้งนั้นน่ะผ่านเข้าไปนั้นมันไหลผ่านเข้าไปจิตมันก็ผ่านไปเลยผ่านไปเลยเพราะไม่มีผู้ใดรับรองยึดถือเอาไว้อุปทานที่หายไปหมดเดี๋ยวสมมติมันหมดไปเป็นฉะนั้นแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติในแดนโลกธาตุนี้สมมติใดที่จะเข้าไปถึงจิตดวงนั้นได้มันไม่มีหมดภาระหมดเรื่องก็คือเรื่องของสมมุติที่มีภายในจิตใจหรือภายนอกมันก็หมดไปแล้ว
เป็นลำดับธรรมดาเข้ามาจนกระทั่งถึงภายในมันเป็นสมมุติสุดท้ายก็ได้แก่อวิชชาปัจจัยสังขารมันก็หมดมันหมดสมมติอันนั้นแล้วสมมติอันนี้มันก็หมดไปเหมือนกันคือหมดปัญหาสติปัญญาขั้นนี้ก็หมดปัญหาลงไปสติปัญญาที่เคยหมุนติ้วติ้วเป็นธรรมจักรไม่นึกว่ามันจะหยุดจะหายไปได้พอเรื่องการต่อสู้หรืองานสิ้นเสร็จลงไปเครื่องมือมันก็มีปัญหาไปเองเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมติเหมือนกันทำที่ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องมือทั้งนั้นทางเดินก็ได้เครื่องมือก็ได้สุดงานไม่มีที่ไปแล้วหมดสุดสายเดินสุดสายแล้วสติปัญญานี่ก็หมดปัญหาไปแต่ว่าตอนมีสติก็ท่านก็ไม่สมมติท่านก็ไม่เสกสรรเสียแต่ว่าเผลอสติท่านก็ไม่เสกสรรเสียเนี่ยเสียอะไรมีอะไรหมดอะไรสิ้นอะไรรู้กันอยู่แล้วไม่มีเรื่องบริสุทธิ์รู้กันอยู่แล้วในการจัดท่าการใช้งานสติปัญญานี่มันก็เป็นมาเองเราจะใช้การใช้งานเกี่ยวกับเรื่องสมมุติแต่เกี่ยวกับเรื่องกิเลสแล้วจะใช้กับมันตรงไหนกิเลสตัวไหนที่มาเกิดมันก็หมดนี่แหละต้องอภุปะอันสุดยอดอกุปะขั้นที่หนึ่งคือโสดาบันถึงขั้นโสดาบันแล้วก็เป็นอกุปะธรรมคือไม่กำเริบการเป็นปุถุชนอีกสกิทาอนาคาก็เป็นอกุปะเป็นขั้นตามขั้นของตนไม่ลดคือไม่เสื่อมลงมาขั้นต่ำมีอาหารตะผลแล้วก็ผ่านไปเลยหมดปัญหาอกุปะธรรมอกุปะธรรมเสียขบุคคลแล้วตั้งแต่โสดาถึงอรหัตตมรรคมันเป็นเสียขาต้องศึกษาอรหัตตมรรคพอกล้าพอถึงขั้นผลโดยสมบูรณ์แล้วอเสียขาหมดปัญหาเหมือนอย่างว่าสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวเครื่องแก้กิเลสพอกิเลสสิ้นไปสติปัญญาก็หมดปัญหาไปในขณะเดียวกันเพราะนี่ก็เป็นสมมติกิเลสก็เป็นสมมติสติปัญญาเครื่องมือปราบตามกิเลสก็เป็นสมมติพอนั่งขันไปนี่ก็ผ่านไปด้วยกันเพราะเป็นสมมติด้วยกันสิ่งที่ไม่ผ่านคืออะไรคือผู้ที่รู้ว่าตนบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละนี่แหละการปฏิบัติผลการปฏิบัติไม่หนีจากนอกเหนือจากนี้ไปได้ในส่วนการทำที่จัดไว้นั้นลงจุดนี้หมดเพื่อให้เข้าสู่จุดนี้ทั้งนั้นฐานไม่ชอบแล้วทุกอย่างไม่มีบกพร่องไม่ว่าการในสมัยใหม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือทำเครื่องปราบกิเลสให้ราบได้เหมือนกันจึงไม่สงสัยว่าศาสนาครั้งนั้นกับครั้งนี้จะมีความแตกต่างกันยังไงเมื่อกิเลสไม่มีการแตกต่างกันแล้วธรรมะจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวไปไหนก็ทางตรงธรรมะอันเดิมคือมัชฌิมาที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาหรือเหมาะสมอยู่เสมอเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทพากันตั้งอกตั้งใจความมุ่งมั่นสนองความมุ่งมั่นของตนด้วยความเพียรลดละต้องต่อยต่อตรงนี้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนพูดมา